ดีครับเดี๋ยวมาเติมน้ำยากันรั่วของยางจักรยานกันนะครับอันนี้เป็นจุ๊บเล็กนะครับจุ๊บเลดยางที่จะเอามาเติมได้จุ๊บต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะถอดหัวสอนออกได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันถอดไม่ได้นะครับนี่นะครับเราต้องถอดหัวสอนออกมาก่อนถอดไส้นะครับเพื่อเติมน้ำยาเข้าไปหมุนนี่นะครับถอดออกมามันก็จะมีช่องแล้วเราก็เอาน้ำยาเติมเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงลมรั่วนะครับทีนี้น้ำยามันก็จะจิ้งอยู่ภายในยางแล้วนะครับเวลามันโดนอะไรแทงปุ๊บไอ้น้ำยาที่มันจิ้งอยู่ข้างในมันก็จะมีเศษยาพวกนี้มาอุดตัวเองนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ